กราบเท้าชีวิตรุ่งแพทย์ลั่นหนักข้อไหว้ไม่หยุดเรียกแม่เปิดตัวหมอดูสาวชี้ทันหนักข้อไปอีกแพทหลังแฟนกราบเท้าชีวิตเจริญก็ไหว้ไม่หยุดแถมเรียกแม่พาลูกมากราบด้วยเปิดตัวหมอดูสาวชี้ทางแพทณปภามาพร้อมนับฉัตรนันน้องสาวและหมอฝ้ายหมอดูคนสนิทเปิดใจในรายการแฉเล่าที่มาแฟนหนุ่มอายุห่าง14ปีกราบเท้าทุกวันมาจากหมอฝ้ายหมอดูสาวคนสนิทซึ่งขณะแพทไปดูดวงแล้วแฟนหนุ่มขอหมอฝ้ายให้ดูให้บ้างหมอฝ้ายเล่าว่าวันนั้นเขาได้ไพ่แฮงแมนห้อยหัวเลยบอกว่าไม่น่ารอดที่แพททิ้งแน่เพราะดวงเขาเหมือนข่มพี่แพทเขาก็ถามว่าต้องทำยังไงผมรักเขามากเลยบอกว่าถ้ารักมากรักแบบบริสุทธิ์ใจก็กราบเหมือนกราบแม่แล้วกันไม่ได้ให้กราบเท้ากราบตรงไหนก็ได้ด้านแพทกล่าวว่าหนักข้อหลังจากเขาสวัสดีเราแล้วเหมือนเขาเจริญหรือสิ่งที่หมอฝ้ายแนะนำทำให้เกินปีเพราะตอนแรกเขาควรจะไปตั้งนานแล้วแต่มันอยู่มาปีหนึ่งเขาหนักข้อเขาขอกราบเท้าเอาว่ะทำท่ากราบด้านมดดำคชาภาพิธีกรถามว่าผู้ชายกราบเหรอนะตอบแทนให้ว่าทุกวันอยากมีบารมีแบบพี่สาวบ้างหมอฝ้ายบอกอีกว่าเขากราบแล้วชีวิตเขาดีขึ้นพี่แพทก็งานดีขึ้นทุกอย่างดีหมดเขาก็กราบบอกผมขอให้พี่แพทเจริญในหน้าที่การงานผมขอให้ดวงผมไม่ข่มที่แพทเขาอวยพรทั้งวันเลยเหรอทั้งวันแพทเล่าไปขำไปว่าเหมือนไหว้แม่จริงๆเราแปลกมากเราบอกอย่าทำให้เหมือนมีลูกอีกคนล่าสุดคือวันแม่เอาพวงมาลัยมาไหว้แล้วนะมาพร้อมเรสเหมือนลูกคนโตกับลูกคนเล็กใช่เขาเรียกเธอว่าอะไรแม่แพทบอกด้วยว่าที่ยังไม่ให้สถานะตอนนี้เพราะอายุห่าง14ปีนี่แหละเราผ่านชีวิตมาเยอะเราเป็นแม่ไม้เราไม่ได้อยากมีงานแต่งไม่ได้อยากมีลูกอีกคนหนึ่งแล้วแต่วัยเขายังอยากมีอยู่หรือเปล่าลีเดียห่วงพลอยอยากให้สมหวังเคลียร์ดราม่าทิ้งบอมคลอดีนสถานะโต้งทูพีโบยไปถามเองลีเดียเผยแค่ห่วงพลอยเชอร์มานอยากให้สมหวังในรักเคลียร์ดราม่าทิ้งบอมคลอดีนลั่นไม่ได้เจตนาโจมตีใครโบยถามพลอยสถานะโต้งทูพีหลังจากที่คุณแม่ลูกสามลีเดียสรันรัตน์ดีนจอดดราม่ากรณีที่โพสต์ประกาศสถานะแทนพี่สาวคนสนิทพลอยเชอร์มานว่าตอนนี้โสดและขอคนที่จะมาจีบพี่สาวรักเดียวใจเดียวรักจริงหวังแต่งไม่ทำให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายทำให้เจอคอมเมนต์ติงว่าไม่ควรโพสต์เหมือนทิ้งบอมให้กับคลอดีนอทิตยาอดีตคนรักของสาวพลอยงานนี้ลีเดียไม่อยากให้ดราม่ารีบออกมาชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่ว่าสิ่งที่ตนโพสต์ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดและไม่เกี่ยวข้องกับคลอดีนและล่าสุดวันนี้วันที่4เมษายน66ลีเดียที่มาร่วมงานแถลงข่าวโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศไทยและ Care for Children ที่โรงแรมดิแอทินีโฮเทลแบงคอกได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเคลียร์ดราม่าประกาศสถานะพลอยเชอร์มานถามถึงเรื่องที่เราโพสต์ว่าพลอยโสดแล้วจริงๆไม่มีอะไรมากแค่หวงและหวงพี่สาวเฉยๆสวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นไม่มีอะไรมากแค่หวงกับหวงยิ้มคำว่าโสดคือโสดจริงๆตอนนี้เหรออันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวนะอันนี้ต้องถามเขาแต่ว่าเรื่องโพสต์ของเราคือไม่ได้ไปต่อว่าใครเป็นการพูดโดยรวมซะมากกว่าคือวันนั้นได้ไปทำงานด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันพี่พลอยก็สวยขึ้นอ่ะก็หวงพี่ไม่มีอะไรถามว่าโมเมนต์ไหนเหรอตอนที่โพสต์จริงๆไม่ได้อะไรก็ลงรูปไปเรื่อยๆอันนั้นถ่ายรูปกับพี่พลอยเยอะหัวเราะคิดไหมว่ามันจะกลายเป็นกระแสข่าว
จริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเราบอกว่าอยากให้เขาเจอคนที่จริงใจจริงๆก็คืออยากให้พี่พลอยเจอความรักที่แฮปปี้เจอคนที่ทำให้เขามีความสุขวันนั้นมีการพูดคุยอะไรกันจริงๆคุยกับพี่พลอยตลอดอยู่แล้วเราก็รู้จักและสนิทกับพี่พลอยมานานโตมากับพี่พลอยเลยเห็นในทุกช่วงชีวิตก็อยากให้เขามีความสุขแหละอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญสุดค่ะแต่ก็มีดราม่านิดนึงว่าสิ่งที่เราโพสต์เหมือนไปทิ้งบอมให้คลอดีนจริงๆก็ไม่ได้พาดพิงอะไรถึงคลอดีนเลยอาจจะทำให้คนคิดไปทางนั้นแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะเดียกับน้องคลอดีนคุยกันแล้วว่าพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องเลยเขาก็โอเคก็เข้าใจกันไม่ได้อะไรคุยหลังจากเป็นข่าวใช่ค่ะคือเดียกับน้องคุยกันปกติอยู่แล้วไม่ได้ทะเลาะอะไรกันน้องเขาว่ายังไงบ้างต้องไปถามเขาดีกว่าหัวเราะแล้วพลอยว่ายังไงบ้างหลังจากที่เราโพสต์ไปได้ถามฟีดแบ็กจากเขาไหมก็คุยทั่วไปปกติมากกว่าค่ะก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เราน้อยไหมกลายเป็นว่าทัวร์มาลงที่เราเบียร์กลัวว่าคลอดีนจะเข้าใจผิดมากกว่าก็เลยมีการโทรไปคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากให้น้องเขารู้สึกไม่ดีก็เคลียร์เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเป็นการลงที่ไม่มีอะไรเลยห่วงพี่แค่นั้นเองอยากให้เขามีความสุขในความรักตอนนี้พลอยกับคลอดีนยังสนิทสนมกันไหมอันนี้ถามพี่พลอยเองดีกว่ายิ้มถือว่าเคลียร์ค่ะไม่มีอะไรทัวร์ลงเยอะไหมก็มีบ้างแต่เดียก็เข้าใจนะว่าทำไมถึงมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์พอเราย้อนกลับไปอ่านฟังแล้วมันหนักไปทางโน้นหรือเปล่ามันไม่ได้เคลียร์ว่าสรุปเราทิ้งบอมให้น้องหรือเปล่าพอเราย้อนไปอ่านก็แบบคนก็คิดได้ว่าเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเราพูดโดยรวมว่าอยากให้พี่พลอยสมหวังในความรักที่ดีมีความสุขไม่ได้เป็นเจตนาที่จะโจมตีใครค่ะเขาใกล้สมหวังในความรักหรือยังมีแนะนำไหมหวังว่านะแต่ก็ต้องไปถามพี่พลอยเองอัปเดตเรื่องความรักเองถามว่าแนะนำไหมเหรอก็ไม่ได้แนะนำอะไรก็คุยปกติค่ะยิ้มไม่ได้แนะนำใครอันนี้ต้องให้พี่พลอยเลือกเองมากกว่าเราก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆมากกว่าเขาดูสดใสมากขึ้นไหมเขาสวยขึ้นอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็ดูสดใสดูสวยขึ้นแต่เขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ตลอดการอยู่แล้วกับกระแสข่าวล่าสุดพลอยต้งทูพีอันนี้ต้องถามเขาหัวเราะได้คุยกับพลอยไหมหลังโดนโยงก็คุยตลอดคุยเรื่อยๆแต่ในเรื่องว่าคบกันไหมอะไรไหมอันนี้ถามเขาเองดีกว่าค่ะหัวเราะถามว่าเชียร์ไหมเอาเป็นว่าอย่างที่โพสต์ไว้ขอให้แค่พี่พลอยแฮปปี้มีความสุขเราโอเคเราซัพพอร์ตเขาตลอดพี่ว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นขอให้พี่มีความสุขเมื่อไหร่ที่พี่แซดน้องอยู่ตรงนี้เสมอ